เนเจอร์เนี่ยแล้วก็พยายามคิดว่าแบบอยากจะได้กีตาร์ที่มันแตกต่างแตกต่างแต่ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบเสียงกระแทกแบบที่มันมาจากส่งเทเลแต่เราจะไม่ชอบความรู้สึกเวลาถือเทเลเล่นแปลกไหมคือเทเลด้วยความที่มันไม่ค่อยมันไม่สบายเวลาถือเล่นด้วยตัวมันใหญ่ไม่มีคอนทัวร์ไม่มีอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นสันเป็นแท่งเหมือนความเล่นรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยคล่องตัวพอดีว่าพอทีเคทำตรงนี้มารู้สึกว่าบอดี้มันตอบโจทย์มันเล็กดีแล้วก็เล่นสบายมากเลยคอนทัวร์คือมีความสบายคล้ายๆสแตทแต่มันสบายกว่าสแตทอีกนะแล้วก็เลยเลือกที่จะเป็นทรง TNT เนี่ยเอาไปเป็นสปินเตอร์สำหรับบอดี้ก็เป็นเอลเดอร์ 2 พีซนะครับเป็นเอลเดอร์2ชิ้นก็Elder ก็อาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นไม้ที่มันให้ความรู้สึกฟรีเควนซีที่กลางๆไม่จัดไปในระดับนี้คือให้เสียงนวลมีโลมีมิดมีเรเบลที่พอดีแล้วก็กีตาร์ที่มีที่บ้านทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็น Elder นี่แล้วก็รู้สึกว่า Elder เนี่ยน่าจะตอบโจทย์สำหรับตัวเราแล้วก็คนอื่นที่จะใช้ด้วยก็เลยสรุปเป็น Elderนี่จริงๆก็ลองมาเยอะมากเลยนะคือจากเดิมตัวไม้ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นเมเปิลเนี่ยแหละเป็นเมเปิลเป็นโรสเต็ดเมเปิลอยู่แล้วข้างหน้าเนี่ยตอนแรกก็ลองเป็นคอฟโฟโลคอฟโฟโลก็ดีแต่รู้สึกว่าคอฟโฟโลมันจะมีอาการความกระแทกของเสียงที่มันเยอะไปนิดนึงที่สำหรับพอมาเจอทรงแบบที่มันเป็น TNT แบบเนี้ยเราอยากได้หางเสียงที่มันนวลกว่านี้นวลหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยลองสลับมาเป็นก็เมเปิลไปทั้งคอตามปกติที่เราใช้เนี่ยแหละปกติก็เป็นคนชอบเมเปิลทั้งคออยู่แล้วโดยธรรมชาติเวลาเล่นไม่ว่าจะเป็นเทเลหรือสแตทแล้วก็หรือว่ามันเป็นโรสเต็ดตัวนี้ก็จะมีเขาเรียกอะไรเป็นคาร์บอนไฟเบอร์รีซีฟอยู่ด้านใน2เส้นเพิ่มความสเตเบิลของคอเหมือนในกีตาร์ที่ใหม่ๆที่ชอบใช้เนี่ยทำให้คอมันดูแข็งแรงขึ้นคือมันไม่ชอบมันจะแข็งจนมันขยับไม่ได้นะมันกระพือได้แต่ว่ามันจะเพิ่มความนิ่งให้มันยิ่งเวลาเราเจออากาศชื้นแบบบ้านเราอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไหวติงน้อยหน่อยไม่คือมันขันบ้างแหละแต่ไม่ต้องทำกันบ่อยแล้วก็แน่นอนว่าอยากให้เป็นเฟรมสัก 3A ไม่ต้องเยอะไปเยอะมากมองไม่เห็นไอ้ท็อปให้มันพอแบบดูสวยงามเพราะว่ามันเริ่มสีเข้มแล้วพอสีเข้มปั๊บมีเป็นเฟรมอะไรมามันก็ดูเลอค่ามากขึ้นอะไรนั้นคอเนี่ยจะไม่เหมือนชาวบ้านนิดนึงโปรไฟล์ก็จะเป็นผมเรียกว่ามันเป็นซอฟต์วีสไตล์ผมแล้วกันคือมันไม่เชิงเป็นซอฟต์วีแบบที่ก็ทำเลยคือในเหล่าวีหลายรอบมากเลยคือเรารู้สึกว่าเราเป็นคนเล่นกีตาร์ที่ทั้งวินเทจทั้งโมเดิร์นคือเล่นทั้งคอใหญ่คอเล็กพอมาอันนี้เราก็เลยอยากให้ความรู้สึกเรียกอะไรเหมือนโลกมากอยากได้คอที่มีความรู้สึกกลางๆที่แบบคนเล่นกีตาร์ประเภทที่มาจับอย่างนี้ก็ไม่รู้สึกมันหัวเกินไปคนที่เล่นกีตาร์แบบโมเดิร์นที่มันสลิมมากๆมาจับก็รู้สึกว่ามันอ้วนจนแบบเล่นลำบากอะไรเงี้ยตรงนี้มันจะเป็นซอฟต์วีพอเข้ามาเนี่ยมันจะเริ่มซีมาเรื่อยๆก็จะเลยทำให้ความรู้สึกว่ามันเอื้อประโยชน์ต่อคนที่เล่นในคอหลายๆแบบแล้วจับในตำแหน่งต่างๆกันแบบปรับตัวได้ไม่เยอะอย่างบางคนอาจจะไม่ต้องปรับตัวเลยก็ได้ขอบก็เป็นเอสแกล็อกนิดนึงเพื่อให้เวลาดูดไปเนี่ยมันเขาเรียกว่าไม่บาดกับสันมือหรือขอบนิ้วมากนะหรือเปล่าอีกอย่างที่ประหลาดของชาวบ้านก็คือสเกลเรนจ์ของตัวนี้เป็น 25.2 เพราะว่าอย่างที่บอกตอนแรกครับพอบอดี้มันเป็นเทเลปั๊บเนี่ยแล้วบอดี้มันเล็กลงจากเทเลปกติด้วยแฟกต์จริงๆคือพอไม้มันขนาดเล็กลงเสียงมันเล็กลงตามขนาดไม้ปั๊บเรายังอยากได้ความอยากได้ตูดอ้วนนิดนึงอ่ะแต่ตอนนั้นก็เลยไปทำดูตอนก็เลยเสนอว่าลองลดสเกลคอไหมพี่พวกเลสพอเนี่ยคอมันจะแค่ 24.75 แต่เราไม่ต้องลดขนาดนั้นจะยิ่งประหลาดไปใหญ่ก็เลยลองค่อยๆลดมาเรื่อยจนมานี้ก็พอดียังมีเสียงกระแทกแบบสเกลเรนจ์ 25.5 แบบปกติแต่ก็ได้ความวอร์มมากขึ้นโดยที่กีตาร์มันตัวเล็กสบายแฟตก็เป็นนิกเกิลครับนิกเกิลมีเดียมจัมโบ้แบบที่ผมถนัดกลางๆไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินดันสายง่ายด้วยปิกอัพไปมาที่ปิกอัพคือชุดนี้เป็นโรล่าก็คิดว่าเซตนี้เนี่ยน่าจะเป็นมีผมคนเดียวในโลกที่ใช้คือก่อนหน้านี้ก็ลองมาหลายเซตมากทั้งปิกอัพที่เป็นสแตทแบบที่มันก็เลยพวกพัมกันสลิงเนี่ยที่มันไม่จีนะฮะคินแมนซีมัวอย่างเงี้ยก็ลองมาเรื่อยคือหลังๆด้วยว่าตัวเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่เล่นไม่ได้เล่นไฮเกนเป็นหลัก
เราเล่นพวกคลีนแล้วก็โลเกนมีเดียมเกนแบบ 80% จะเล่นอยู่แค่นั้นอ่ะก็เลยติดเสียงซิงเกิลคอยที่มันเป็นทรูซิงเกิลคอยแต่พอมันเป็นบอดี้อย่างนี้ใช่ไหมเราก็อยากให้กีตาร์เรามันไม่ใช่ดูแบบเป็นเสียงเทเลจ๋าอยากให้มันดูแบบเป็นกีตาร์ที่มันอยู่กลางๆคนที่เล่นสแตรทมาจับก็ดีก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเทเลจังเลยหรือคนที่มันเป็นเทเลมาดีดก็เทเลแล้ววะหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากรู้สึกกลางๆไอ้ตัวเนี้ยลอร่าตัวรอยัลตีเนี่ยมันก็คือบอดี้มันแน่นอนว่าบอดี้มันเป็นเทเลไซส์อย่างนึงก็คือเราต้องการลุคแบบเทเลแต่อยากได้เสียงที่มีความเป็นสแตรทผสมด้วยมันก็ค้นไปเรื่อยๆค้นไปเรื่อยจนมาเจอไอ้ตัวเนี้ยสุดท้ายเพราะปิกอัพนี่เป็นปัญหาหลักของกีตาร์ตัวนี้เลยกว่าจะสรุปได้นี่คือตัวน้อยสุดของปิกอัพนี่แหละพอมาเจอตัวนี้ว่าเอามาลองก็โอ้โหมันใช่เลยตัวกลางก็เป็นแบบพันรีเวิร์สอันนี้ก็สั่งทำพิเศษเพราะปกติคนมันเอาไปใส่เทเลใช่ไหมเรามาใส่ตัวนี้เราดันบ้าอยากเอามาใส่ตัวนี้ก็เลยสั่งให้เขาทำรีเวิร์สเพื่อว่าเวลาสองแก๊กผสมกันก็ไม่จีบกันหน่อยสำหรับคนที่แบบบางทีแบบเอาไปหลบบ้างอะไรเงี้ยตัวหลังก็จะเป็นลอร่าทรอนไอ้นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่เลือกนานพอสมควรเพราะว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนไม่ชอบปิกอัพทัมเบอร์ติ้งที่แหลกมากตัวนี้จริงๆรู้สึกจะถ้าจะไม่ผิด 5K กว่าแต่ด้วยว่ามันเป็นทัมเบอร์ติ้งมันก็จะต้องดังกว่าพวกนี้นะแม้ว่า K มันน้อยกว่าด้วยซ้ำนะแล้วมันให้เสียงคลีนที่ไม่โคตรคลีนเลยคือมันคลีนสุดๆเลยเดี๋ยวนะคือเวลาเรารู้สึกว่าปัญหาของเวลาคนใช้ทำสิ่งๆเนี่ยไอเสียงฮัมมิ่งข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นเสียงที่ไม่ค่อยเล่นเสียงคลีนเอาแบบหยิบเสียงแตกแล้วก็สะบัดมาอันนี้เล่นได้หมดอย่าได้คลีนด้วยเพราะเสียงไฮเกนจริงๆมันก็อยู่ได้สมัยนี้ด้วยเอฟเฟคมันไฮเกนกันมากอ่ะคือเราเกนเราดันได้แบบไม่ไร้ขีดจำกัดเลยฉะนั้น 5K นี่ฉะนั้นมันอยู่ได้แน่นอนก็เลยว่าสรุปเป็นเนี่ยเป็นทรอนแล้วก็เป็นเมจิทีของโลล่าตัวนี้ก็คอนโทรลก็มีแค่1 รูป 1 โทนง่ายๆนะครับซิลเลคเตอร์5 ทางเบสิกจะมีเพิ่มมาหน่อยตรงที่ว่าโทนเนี่ยจะเป็นพุชเพื่อเนื่องจากว่าอย่างที่บอกผมเป็นคนชอบเสียงทะเลฉะนั้นผมก็ยังอยากได้เสียงทะเลครบทุกแก๊กมันก็มีเสียงกลางที่ผสมระหว่างเน็กกับบริดจ์ใช่ไหมฮะอันนี้เวลาเราปรับมาที่เน็กเนี่ยอันนี้เสียงตัวเน็กพอเรากดตัวนี้ปั๊บมันจะเอนเกสตัวบริดจ์มาผสมกับเน็กเหมือนทะเลโทนก็ข้างในเนี่ยจะใส่เป็นคาปาซิเตอร์ออรันดรอปซึ่งชอบลักษณะของมันโดยธรรมชาติก็เลยขอให้ใส่ด้วยออรันดรอปสำหรับฟินิชชิ่งตัวนี้ก็เป็นในตัวสตูโรส 100% ทั้งตัวนะครับทั้งคอทั้งบอดี้คอมันจะเป็นแบบในตัวสีด้านบอดี้จะเป็นเงานิดนึงด้วยในตัวมันคงไม่ได้เงาแวบอะไรอย่างนี้แล้วแต่แล้วพิเศษอย่างนึงคือทำเป็นเขาเรียกว่าไงให้มันแคร็กนิดหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับพอมันมีรอยเดี๋ยวมาเห็นเนี่ยมันไม่ใช่กีตาร์ที่แบบจะพังนะมันรู้สึกว่าเหมือนไม้มันหายใจได้มากขึ้นแล้วมันกระพือเสียงอะคูสติกจากตัวมันเนี่ยเสียงดังออกมาจากตัวมันเลยแล้วก็แน่นอนปกติเนี่ย TK ไม่ทำสีไนโตรอย่าว่าแต่แตกเลยไนโตรยังไม่ทำเลยนี่ก็คือทะเลาะกับช่างอยู่นานมากก็อยากให้ทำเพราะเราเป็นคนชอบเสียงที่มันมาจากไม้ในมาจากการเคลื่อนสีแบบในโตดูอะคูสติกกว่าก็เลยมันก็จะมีในรุ่นนี้รุ่นเดียวที่ทำเป็นเอสีแบบนี้นะครับก็ภายใต้การออกแบบมากว่า2 ปีนะครับตัวนี้ก็มีเวลาการออกแบบอยู่2ปีรู้นานนะเรียกว่านานเหมือนกันนะก็ด้วยประเด็นที่ว่าอยากให้กีตาร์มันเป็นกีตาร์ที่เหมาะสำหรับคนส่วนใหญ่มันคงไม่ใช่กีตาร์ที่เหมาะกับทุกคนเพราะว่าพูดกันมันดูโอเวอร์อะแต่เป็นกีตาร์ที่เหมาะกับคนส่วนใหญ่แล้วก็เราปรับตัวเข้าหามันได้ง่ายหรืออาจจะไม่ต้องปรับตัวก็ได้ในแบบของคนเล่นได้ทุกแนวเล่นบลูส์ได้เล่นแจ๊สได้เล่นบลูส์ได้เล่นแจ๊สได้เล่นร็อกได้หรือจะเอาไปเมทัลบางทีก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกสมัยนี้ด้วย
ถ้าอยากสำหรับผมผมเชื่อว่าถ้ากีตาร์อะคูสติกกีตาร์มันดีเนี่ยเราจะไปเจอแอมป์ที่มันไฮเกนมันก็สามารถพาไปได้ดีนะครับครับก็เป็นเทเลที่น้ำหนักเบาบอดี้มันเป็นเอเวอร์เดอร์ที่คัดพิเศษเบามากนะฮะพอเล่นง่ายจะพูดอะไรถูกเพราะมันเหมือนเป็นกีตาร์ที่มีทุกอย่างที่คุณควรจะมีสมมติถ้าคุณจะมีกีตาร์ตัวเดียวผมว่ามันก็มีตัวเนี้ยได้ยิ้วไปตัวเดียวไหนลุยแม่งตัวเดียวก่อนก็ต้องตัวเนี้ยง่ายสุดเล่นอะไรก็ได้